ตอนได้รับคำอ่านที่เป็นอุทธรณ์นะคะว่ายกฟ้องก็อันแรกเลยเหมือนก็ประการแรกเลยคือเราก็เหมือนโล่งใจนะโล่งใจ อันที่สองก็ดีใจว่าเราได้รับความยุติธรรมกลับมานะคะว่ารอเวลานี้มานานนะคะกับคำที่เราถูกชาวบ้านหรือว่าถูกคนที่เขาไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะว่าเรื่องมันเกิดอย่างไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ประนามเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราพอได้รับความยุติธรรมเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันมีจริงความยุติธรรมมีอยู่จริงค่ะก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยบริสุทธิ์กับข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อนะคะก็ถือว่าแบบครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนบทเรียนเรานะฮะว่าการไปพบปะผู้นำหรือว่าการไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่สามารถไปได้คนเดียวหรือว่ามันมีแง่คิดว่าแบบเหมือนการระวังตัวด้วยการอะไรหลายๆอย่างค่ะในการไปพบปะผู้นำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปพบปะเนี่ยนะคะมันเป็นการบริสุทธิ์ใจของตัวเองคือเป็นการไปด้วยตัวเองซึ่งไม่มีผู้ใดสนับสนุนหรือว่าอะไรอย่างที่เขากล่าวอ้างค่ะถ้าไม่มีการโต้แย้งหรือว่าอะไรเราจะถือว่าเป็นการยุติทั้งหมดนะคะส่วนตัวแล้วเองก็แบบเป็นคนค้าขายไม่ได้อยากมีเรื่องหรือว่าไม่ได้อยากมีการทะเลาะวิวาทหรือเป็นศัตรูกับใครคือก็อยากใช้ชีวิตปกติอะค่ะไม่อยากฟ้องอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะเพราะว่าคือถือว่าจริงๆตำรวจที่เข้ามาทำร้ายเราหรือว่าอะไรเราเนี่ยก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะที่เหมือนรอคำสั่งจากเจ้านายอ่ะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเนี้ยนะก็อยากจะฝากถึงทางตำรวจนะคะจริงๆอ่ะเรื่องเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่จะต้องฟ้องร้องประชาชนหรืออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางตำรวจหรือว่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนดำเนินคดีกับประชาชนมากเกินกว่าเหตุอ่ะค่ะส่วนตัวแล้วไอ้ตำรวจที่น้องๆผู้หญิงหรือว่าอะไรเนี่ยก็รับคำสั่งมาอีกทีนึงแต่ว่าเหมือนมองความความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเราไม่ได้ต้องเยอะขนาดนี้แค่กั้นเนี่ยมันก็อยู่แล้วอะค่ะก็จากที่ตัวเองประสบมาอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากจะให้แบบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในการเข้ามาดูแลในคนเห็นต่างกับคนที่แบบในการที่ว่าคนเห็นต่างเนี่ยค่ะเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าแบบจะมาถึงเข้าทำร้ายผู้นำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็น่าจะมีการพูดคุยหรือว่าอันนี้นะครับจัดเป็นที่สัดส่วนให้เขาได้มีการแสดงออกได้อะค่ะ